ครับเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการอมยิ้มนะครับแน่นอนนะคะว่ายังมีบททดสอบสนุกสนุกมารอเพียบเลยค่ะใช่แล้ววันนี้เป็นเรื่องอะไรคะครั้งนี้4ชอบกินแห้วไหมเอาคุณหมอมาพูดเงี้ยใครจะไปชอบกินคะแห้วอ่ะทำไมเอากินแห้วอะค่ะคุณผู้ชมชอบไหมคะเดี๋ยวนี้เขาตั้งชื่อใหม่แล้วเขาเรียกว่าสมหวังแล้วใช่ไหมโอเคนี่นะฮะขนาดชื่อของผลไม้ยังมีผลต่อผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วชื่อเหล่านี้กับอาหารที่เราจะให้เด็กๆจะมีความสำคัญอย่างไรไปดูบททดสอบนี้ขนมชื่อน่าเกลียดนี่ครับคือขนมกล้วยกวนเราเปลี่ยนชื่อเป็นขนมขี้หูคุณตาแล้วส่วนนี้ขนมสาคูเปียกเราเปลี่ยนเป็นขนมขี้มูกคุณยายม่อมเอ้ยสุดท้ายครับเค้กช็อกโกแลตเราเปลี่ยนเป็นขนมอึควายอบเนยโอ้โหคุณคิดว่าเด็กๆเหล่านี้จะอยากกินขนมเหล่านี้หรือไม่ครับไปชมกันครับและเด็กที่เราทดลองวันนี้ครับเป็นเด็กอนุบาล3ครับต่อครับชอบทานขนมอะไรครับช็อกโกแลตมากค่ะช็อกโกแลตนะครับขนมหัวจานคิดค้นขึ้นมาใหม่ๆเลยนะครับจะให้ดูก่อนนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะนี่ครับขนมของเราครับขนมเค้กช็อกโกแลตครับเค้กช็อกโกแลตเหรออืมไม่ใช่นะครับอันนี้คิดค้นขึ้นใหม่ครับอันนี้มีชื่อว่าอึควายอบเนย พอได้ยินชื่อนั่นเลยครับหันควับเลยครับมองขนมอีกทีนี่นะอึควายอบเนยนั่นครับถึงกับเครียดครับตรงนี้มันเหมือนช็อกโกแลตเลยเหรอครับนี่ครับเรื่องวิเคราะห์ครับมันน่าจะเป็นช็อกโกแลตมากกว่าครับกอปอลองดูก็ได้นะครับดูครับว่าเขาจะชิมหรือไม่ครับนั่นครับใส่ปากครับเลยครับนี่ครับแต่เราเข้าหมูช็อกโกแลตเลยครับนั่นครับคุณผู้ชมยังยืนยันว่ารสชาติเหมือนเค้กช็อกโกแลตเอ๊ะอย่างนี้ควรเปลี่ยนชื่อไหมครับน้องกอปอครับแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งชื่อว่าหรือว่าเราเองก็บอกตั้งชื่อว่าเค้กช็อกโกแลตให้เด็กรู้ด้วยครับว่ามันไม่ควรตั้งชื่อนี้นะครับคุณอาจารย์ครับไปกินขนมไทยๆเนี่ยครับก็พอชอบชามสีทองครับก็อยากให้พ่อแม่ซื้อมาสีกลางเลยครับเพราะว่าผมจะกินสีดำเพียงเดียวแม่พูดถึงขนมไทยก็ต้องเจออันนี้สิครับอะลองดมเป็นไงกลิ่นชาเลยค่ะอืมอ่ะคนละชิ้นอาจารย์ชิ้นหนึ่งกอปอชิ้นหนึ่งหยิบเรายังไม่บอกชื่อนะครับคุณผู้ชมจับตาวิธีครับชิ้นตึ้งให้ชิมก่อนแล้วค่อยบอกชื่อครับคราวนี้อืมยิ้มขนมชาว่าขนมเป็นไงอะไรเหนียวๆก็สมกล้วยครับมีการวิเคราะห์ขนมไม่มีชื่อว่าเอาละครับขี้หูคุณปลาดูสิครับคุณผู้ชมออกอาการครับเมื่อรู้ชื่อว่านี่คือขนมขี้หูคุณปลาอีกสักชิ้นไหมไม่ครับใส่หัวทันทีครับคุณผู้ชมไม่เอาครับอะไรกันเนี่ยอยากรู้ไหมว่ามันทำจากอะไรมาจากเฉลยครับถูกต้องครับนี่ครับเพราะว่าแต่วันนี้เก่งกล้วยครับล็อกชามก็เหมือนกล้วยด้วยนี่ครับคนนี้เก่งครับคราวนี้มาดูคนต่อไปครับ2สั้นมาแล้วครับกล้วยกวนครับที่เปลี่ยนชื่อครับอย่าดูครับลองชิมก่อนเดี๋ยวอาจารย์ชิมด้วยเราจะให้ชิมก่อนครับเดี๋ยวค่อยบอกชื่อครับนี่ครับอยากรู้ชื่อไหมอันนี้ชื่อว่าขนมขี้หูคุณตาครับเอาเลยครับเป็นไงรสชาติขี้หูคุณตาครับไม่เลยอยากคายครับอยากคายครับพอได้ยินชื่อแล้วรู้สึกอะไรกันเนี่ยครับอาจารย์ทำอะไรมาครับไอใส่มืออาจารย์เลยครับเช็ดปากด้วยขนมขี้หูคุณตาเราต้องเฉลยครับใจลูกมันไม่ใช่ขี้หูคุณตาหรอกมันเป็นแค่ชื่อจริงๆมันทำจากกล้วยกวนนี่ครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดมาดูอย่างที่2ครับนี่ครับเค้กช็อกโกแลตครับอึควายอบเนยโอ้โหเปลี่ยนชื่อเป็นหนักหน่วงครับคุณคิดว่าเขาจะกินหรือไม่ใช่มากกับงานชิ้นนี้คิดว่าเขาจะกินไหมครับคุณผู้ชมอึควายอบเนยนานเลยเนี่ยชิ้นเนี่ยอบนานกว่าเพื่อนเลยลองดูไหมอ้าวอึควายอบเนยนะกินครับคุณผู้ชมนะครับนั่นครับปากเข้าปากแล้วครับโอ้โหเด็กอนุบาลครับนี่ครับกินหมดได้ไหมครับรักมากเลยครับอึควายอบเนยโอ้โหดูสิครับกินอย่างมีความสุขครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่สวัสดีค่ะมาดูกลุ่มสุดท้ายครับวันนี้ครับอาจารย์ยิ่งกว่ามีขนมมาให้เด็กๆชิมอยู่ในนี้
เอาละครับอาจารย์จะเปิดแล้วนะครับชวบนี่ครับสาคูเปียกครับเย้เย้เพิ่งมาลูกอย่าเพิ่งชิมนะให้ดูก่อนนะครับช้อนตักจ้าชิคาช้อนชิคามาแล้วค่ะเรียกหาช้อนเลยครับน้องผู้หญิงครับดมมันหอมไหมครับให้ดมก่อนครับก่อนจะบอกชื่อครับอันนี้มันชื่อว่าอะไรอ่ะมันชื่อว่าอ๋อครับขี้มูกใหญ่ม่อมน้องผู้หญิงถึงก็ร้องอ้าวนี่ชอบหรือไม่ชอบครับเนี่ยร้องแบบนี้ครับดูอ่ะรับช้อนไปขี้มูกใหญ่ม่อมครับแล้วเขาจะกล้าชิมกันหรือไม่ยังรอก่อนขี้มูกใหญ่ม่อมชิมไหมอ้าวน้องคนขวามือใส่ปากเขาเลยครับยกนิ้วให้ครับสักคำไหมอีกคนนึงครับสักคำไหมเล็กๆเลมอนทำเองไม่เอาครับวันนี้ไม่ทานครับมาดูอันต่อไปเด็กๆเอาละครับมาดูอันนี้ครับควายอบเนยครับเค้กช็อกโกแลตของเราชื่อว่าอะไรอ่ะขี้ควายขนมขี้ควายเอ้าครับเอาซื่อๆเลยครับขนมขี้ควายครับลูกขนมขี้ควายอ่ะคนละคำไม่จริงฮะขนมขี้ควายอร่อยนะออกตัวเอียดครับอันนี้ใช่ไหมออกตัวเอียดครับไม่กินเอ้าแล้วนั่นก็ไม่กินหนึ่งสองสามเอ้าส่วนน้องผู้หญิงกินครับคุณผู้ชมโอ้โหคนนี้นักชิมตัวยงโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าเราแก่แล้วเปล่าทำไมเด็กๆเขาเห็นแล้วชื่อน่าเกลียดเขายังกินแบบไม่รู้สึกใช่สิเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับถ้ามองดูนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าสีหรือว่ากลิ่นหรือว่าอะไรทั้งหลายพวกนี้นะครับสิ่งที่เขาคุ้นเคยแล้วเขาเทียบเคียงได้กับสิ่งที่เขากินได้เพราะฉะนั้นชื่อจะเป็นอะไรไม่มีปัญหาไม่แคร์เอาล่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาอมยิ้มให้กว้างกว่าเดิมกับบททดสอบสุดท้ายของเราค่ะช่วงหน้ามาพบการทดลองขนมสีน่าเกลียดคุณคิดว่าเด็กอยากกินหรือไม่ยิ้มช่วงสุดท้ายมาแล้วใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้เรามีบททดสอบขนมสีน่าเกลียดหน้าตาที่เห็นเนี่ยดูแล้วน่าเกลียดเลยแต่ยังเป็นขนมแบบเดิมนะใช่ฮะแต่ว่ากลับกันฮะว่าถ้าชิ้นสิ่งของนั้นหน้าตาน่าเกลียดแต่ชื่อเหมือนเดิมจะเป็นอย่างไรไปดูอมยิ้มช่วงนี้กันครับไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าเราใช้สีผสมอาหารจ้าจากขนมปังธรรมดาธรรมดาแบบนี้ครับเราใช้สีผสมอาหารมาเพ้นครับมาทาให้มีสีที่แปลกๆน่าเกลียดน่าเกลียดนี่ครับกินได้ครับไม่อันตรายนั่งตรงนี้ลูกนั่งตรงนี้อะไรครับคุณแม่ชอบทานขนมไหมครับชอบค่ะขนมที่อาจารย์ยิ่งกว่าจะนำเสนอให้ลองชิมกันนั้นขนมอันนี้เป็นขนมปังสังขยาแต่เป็นสังขยาแนวใหม่ครับเป็นขนมปังแนวใหม่โอ้โหแนวใหม่บิวครับเห็นไหมครับบิวเด็กครับถ้าอยากเห็นบิวเด็กอยากกินครับอาจารย์จะเปิดครับนั่นแน่มีให้นับเลขด้วยสามโพเชโอ้โหคุณผู้ชมสีอะไรครับเนี่ยนี่มันของดีหรือของเสียครับเนี่ยอาจารย์น้องผู้หญิงทำปากขมุกขมิบครับเอาละครับใครจะเป็นผู้โชคดีชิมขนมในจานนี้ครับอื้อหือสีโอ้โหอุ้ยมองอาจารย์ยิ้มครับเอาเลยสิครับนี่ครับมีจิ้มแล้วครับมีจานครับมีจานครับถามกันไปครับเดี๋ยวดูสิครับว่าใครจะโชคดีได้กินกันครับให้เพื่อนชิมก่อนเอาถือได้มือลูกถือได้มือนะครับน้องผู้ชายจะไม่กินก็ได้นะไม่ว่ากันถ้าไม่อยากกินผู้กล้าครับนี่ครับจิ้มแล้วก็ยาไปหน่อยครับกัดเข้าไปแล้วครับเป็นไงนุ่มนุ่มลิ้นว้าวแน่นอนครับรสชาตินั้นคือขนมปังอย่างดีครับแต่สีสันนั้นไม่น่ากินเท่านั้นเองคราวนี้มาดูน้องผู้หญิงกันครับมองเพื่อนเลยกินก็ไม่ได้ยังไงเธอทานแล้วครับลองหน่อยนะครับไหวไหมลูกไม่ไหวไม่ไหวไม่ต้องคิดเลยครับชอบสีนี้ไหมคะเอาจริงๆเซ่ไม่น้องอาจารย์ยิ่งกว่าขอสารภาพนะไม่ชอบครับไอ้ที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ก็ไม่กล้ากินเหมือนกันเหมือนกันครับคุณผู้ชมงานเข้าครับน้องผู้ชายงงอ้าวอาจารย์ไม่กล้ากินแล้วเอามาให้ผมทำไมครับเนี่ย1 2 3เปิดตาครับฟักนี่ครับโอ้โหสภาพอะไรนะเพชรอะไรอ่ะลองชิมหน่อยครับถึงก็ถามเลยครับลองดูนะ
เริ่มจากอันนี้ก่อนอ๋อครับชิ้นเล็กๆก่อนจะไม่กินก็ได้นะไม่ว่ากันถ้าไม่อยากกินโอ้นี่กัดแบบเล็กๆครับกัดแบบเล็กๆครับไม่ให้โดนสีครับโตเลยไม่ดูเหมือนจะไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่ครับกัดเล็กๆครับเลี่ยงตรงที่เป็นสีอะไรนะครับกินไม่หมดได้กินไม่หมดได้ออกตัวเอี๊ยดครับบอกก่อนเลยว่ากินไม่หมดได้ไหมอาจารย์ขนมอาจารย์เนี่ยมันเป็นของหายากมากตรงนี้ครับตรงที่เป็นสมุนไพรเลยครับตัดตรงที่เป็นเขียวๆมาให้เลยครับมองใหญ่ครับเอาลิ้นแตะเอาลิ้นแตะเอาเห็นไหมครับชิมไหมครับเกือบกัดไปนิดนึงครับเป็นไงลูกอร่อยตอบอย่างเกรงอกเกรงใจครับว่าอร่อยรู้จักขนมปังสังขยาไหมครับรู้จักหนูเคยทานไหมนี่ครับหนูเคยทานไหมซ้ำโอ้โหเปิดมาแล้วครับสังขยาแนวใหม่โอ้โหแนวไหนครับเนี่ยอาจารย์โอ้โหถึงก็ถามเพื่อนครับขนมอะไรเนี่ยขึ้นมาก็อยากให้เด็กๆลองดูแล้วลองชิมนะว่ามันอร่อยไหมคิดในใจครับว่าจะกินดีไม่กินดีคิดครับคุณนิคิครับปฏิเสธดีไหมเนี่ยสีและสภาพมันไม่น่ากินเลยครับมองอาจารย์ครับดูกันชัดๆอีกทีอาจารย์เน้นอีกทีครับมองหน้าและสายหน้าครับเอาครับสะกดจิตขนมครับเปลี่ยนสีได้ไหมจ้าไม่น่ากินเลยเธอสุดท้ายครับนี่ครับคนขวามือครับเริ่มเลียริมฝีปากครับเอาครับกินเลยลูกไม่ต้องเกรงใจนี่ครับโอ้โหเจอเหลี่ยมครับฉีกเฉพาะตรงส่วนที่ไม่ค่อยมีสีสันออกไปครับแล้วก็กินงานครับรสชาติมันโอเคครับขนมเราสุดท้ายครับเราก็พบว่าสีสันของขนมนั้นมีผลต่อเด็กจริงๆครับทำไมหรือครับอาจารย์ครับแน่นอนค่ะหมอว่ามีผลอย่างมากเลยเพราะว่าเด็กๆนะคะเขาจะเริ่มรู้จักสีเริ่มรู้จักรูปร่างตั้งแต่ก่อนขวบนึงละนะคะจริงๆขวบนึงเนี่ยเขาจะเริ่มรู้จักสีนะคะเริ่มแยกแยะได้ของไหนที่เขาคุ้นเคยเห็นแล้วเคยกินแล้วรู้สึกว่ามีความสุขอร่อยมาก่อนเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถที่จะเลือกแบบนั้นได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยของไหนที่รูปร่างแปลกใหม่สีสันสะดุดตาย่อมส่งผลให้เด็กเลือกอย่างนั้นมากกว่าค่ะอันนี้เป็นบททดสอบเฉยๆนะคะดังนั้นสีที่เราใช้แต่งแต้มลงไปในขนมปังนั้นก็เป็นสีผสมอาหารก็จะเห็นว่าสีนั้นมีอิทธิพลต่อเด็กมากจริงๆเลยอย่าว่าแต่เด็กเลยค่ะผู้ใหญ่ก็เป็นค่ะจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้นะครับต้องสอนแล้วก็ให้เขาสังเกตด้วยนะครับอาหารอยู่รอบตัวเราทุกวันนี้มีทั้งประโยชน์และก็โทษด้วยเอาละวันนี้หมดเวลาของรายการอมยิ้มแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปครับลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีครับขอเชิญคุณผู้ชมส่งภาพคลิปน่ารักน่ารักของเด็กๆมาที่รายการของเราตามที่อยู่นี้นะครับเพื่อเราจะวิเคราะห์ว่าทำไมเด็กๆถึงมีพฤติกรรมน่ารักน่ารักแบบนี้นี่ครับจับกินมะนาวค่ะคุณแม่ขามันจะมันก็รสชาติอร่อย